วัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักทั่วประเทศนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับลุงลืมชื่อลุงอะไรนะเสียมลุงเสียมแล้วก็ป้าจำปีป้าจำปีวันนี้ก็มาสัมภาษณ์เรื่องการปลูกผักตามนโยบายรัฐบาลปลูกเยอะไหมพี่ป้าไม่มากเราก็จะหาไปหาดูที่มันจะนั่นนะยินดีบุกยินดีบุกอย่างไรก็ตามป้าเขาได้เลยนะครับวันนี้ก็ป้าเขาจะมาซื้อปุ๋ยให้มันดกเน้นให้ดกอย่างเดียวดก125 บาทซึ่งป้าเขาก็จะไม่ได้ฉีดทางใบเลยนะครับถ้าใครพบเห็นก็ซื้อผักป้าได้นะครับเพราะป้าเขาไม่ฉีดยานะครับปลอดสารพิษกินก็ไม่ตายแน่นอนใส่แต่ปุ๋ยใส่แต่ปุ๋ยวันนี้ก็เลยมาซื้อซึ่งบ้านอยู่ใกล้ร้านเคมีเกษตรใกล้ร้านเคมีสิทางโน้นเหมือนกันเออใกล้ใกล้ที่น้ำประปาสูงเลยบ้านที่น้ำประปาไปดูไปเลยนี่เลยนะบ้านไม่จะไปร้านใช่ไหมเดี๋ยวเรามาติดตามผลงานกันที่แปลงจริงเลยนะครับเดี๋ยวไงจะไปบุกที่บ้านป้าจำปีนะครับเป็นลำดับต่อไป